สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับกูอีสานพระแดกมาแล้วครับผมเทื่อแรกพี่น้องผัดเผ็ดอึ้งเป็นอึ้งไหวได้พี่น้องผัดเผ็ดอึ้งไหวเอาแบบเครื่องเน้นๆเลยอึ้งไหวกับอึ้งพ่อประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยพี่น้องผัดเผ็ดอึ้งไหวเทื่อแรกพี่น้องใส่กับบรรยากาศดีๆแต่ว่าของมาข้างในปุ๊บพี่น้องมาแล้วครับฝากจะน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กูอีสานพระแดงขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามชมกูอีสานพระแดงบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายพี่น้องผักก็สิมีผักสลัดนอกได้พี่น้องผักบุ้งใส่กับแจ่วมีแจ่วมานําพี่น้องเทียมันบ่นัวครับก็เลยใส่กับแจ่วพร้อมข้าวเหนียวสวดกวงหมูกูคือเก่าพี่น้องเต็มกล้องหมูกูคือเขาอยากจับของง่ายจังเลยพี่น้องเด้อเด้อจับของง่ายใบข้าวโซ่น้ำดุน้ำหลานมือนี้ได้ผัดเผ็ดอึ้งผัดเผ็ดอึ้งเก็บแซ่บเครื่องเน้นๆกับเผานี่สิเป็นกับเผาแท้แล้วพี่น้องกับเผาแท้เป็นแบบใดบ่ดีมันสิหอมดีพี่น้องใบถึงน้อยเดียวมันสิหอมนิ่มๆดมซื่อๆกินข้าวแซ่บพี่น้องกับเผาพวกนี้โอ้ยขอตรวจขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องนะของมักได้ไดพุ่นนี่มาพี่น้องมาจับแซมน้ำกันครับเป็นอึ้งไล่พี่น้องเอ้ยอึ้งไว้บ่ได้อึ้งไว้มันสิออกไล่ๆจังหน่อยพี่น้องกระดูกมันสิบ่ค่อยแข็งปานใดนะอึ้งไล้อมกับเผาไปน้องกับเผาแท มีใครนะพี่น้องนี่จะเป็นอึ้งพ่อขาหน้านี่แข็งไปน้องกินบังไงบ่ได้เป็นหยังบ่เนี่ยมันแข็งกวดคักเลยสองลูกก็เอาไปหน่องเข็มถ่วงก็เข้าใครนี่กับเผาด้วยกันมันตัวพี่น้องเลยมันแข็งก็ได้กินนะพี่น้องนะอ
ตัวละคำนึงเครื่องหอมครับพี่น้องว้าย มันหนวดว่ะตัวนี้ก็ใครเตือนไปหน่อยแต่ว่ากะกาบอกตัวพี่น้องสิบ่กินอึ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งความบันเทิงพี่น้องก็ว่าอยู่กินอึ้งใครมันบาปเด้อมันเป็นอาหารเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นอาหารของคนกระดูกบ่แข็งดอกแต่ว่าหยำบ่ขาดกระดูกมันสินิ่มน้ำเหลวอึ้งขนาดขายกินประหยัดงานละขนาดThank you.
อ้วนอ่ะยินดีด้วยมันดูตัวไปเนาะใครแบบแบเอาอนกับพ่อครับตับใส่มันออกไปนะเพื่อนเพราะว่าอึ้งมันออกมาแล้วมันจะได้กินเงี้ยกินหนังแล้วนะในกับพ่อมันสิมึงเงี้ยอยู่แมงเมามันได้กินแมงเมาแล้วตรงแบะขันตันว่าแมนไข่มันสิเป็นแมงมอง
อึ้งพ่อกระดูกพ่อยแต่ว่าที่แข็งตะขาหนากระดูกที่ย่ำง่ายก็เสียงกระดูกเสียงเฉาฟังบ่เลยเป็นตะเหนียวที่หอมแปรถือหอมเปรถือล้มเหนียว
กินตัวกินอาหารปลาไปหน่องมันตุ่มอันพัดอึ้งกินยุปลาอาหารปลาไปกินมากกระดูกก็ไรเดี๋ยวบุญอื่นอะไรบ่บดกับบ่หนีคือกันเนาะโอ้ยมันเบิดแล้วบ่มาได้บัด
หลับตาอย่างวันเดียวพี่น้องหลับตาไล่หากันเจ้าก็เป็นเจ็บๆเลยเจ้าดีทราบว่ามันพัดน้ำแข็งนะพี่น้องเนาะเป็นพัดตื้อนี่มาปั๊บนี่เดี๋ยวโอ้นั่งห้องไงไปว่าเป็นอะไรเฟี้ยปลาไปเลยเนาะกินเด่นกินหัวอย่างเป็นยังจะเฝ้าอิ่มพี่น้องกับที่บ้านเนาะเอาอิ่มเลยด้วยพี่น้องเนาะเอาเพราะกินเพราะอยู่ได้โอ้ยกินเพราะอยู่ได้วันนี้มาเจ้ามึงว่าเปล่าครับที่เราไปนอนกันเมื่อได้อยากเขาเป็นที่ไหนโอ้ค่ะคือเกาพี่น้องกินยำในแสบยำนั่นแต่ว่าต้องหย่ำไว้ควายยังน้อยได้พี่น้องเนี่ยงั้นกินมันดีแข็งอยู่ขาหนาอึงเผาเนี่ยดีแข็งอยู่ขาหนาแข็งกักได้หย่ำไม่แตกเลยแต่ว่าเขียวอยู่ที่ห้างก้นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเนี่ยผัดเผ็ดอึงไหวลืมซื้อพี่น้องผัดเผ็ดอึ้งไหวในสิมีกระดูกมันสิบ่แข็งแต่ว่าหย่ำบ่ขาดหมายความว่าเด้มันสิกันอึ้งเผาเนี่ยมันสิขาดมันสิมุนไปเลยแต่ว่าตัวนี้มันสิมีเป็นเศษหย่ำจังได๋ก็บ่ขาดกินบ่ได้ก็คายออกก่อนกับแต่ว่าก็แซ่บคือเก่าใส่กับบรรยากาศดีๆพี่น้องก็ตามข้าวลูกสาวอยู่ดอกว่าลูกสาวเป็นไหนแน่บ่าวกูน้องก็สบายดีแล้วพี่น้องแต่ว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจังหน่อยพี่น้องบุรุษคนก็อยากหูข้าวนะก็หมอนัดก็ไปตามหมอนัดล่ะก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษแม่บ้านคือบ่มานั่งกินน้ําแหน่บัดนี้พี่น้องก็ถามอยู่แม่บ้านเพิ่นมีหน้าที่เบิ่งลูกเด้อพี่น้องเด้อก็สิมานั่งกินจังได๋สิบ่มีคนเบิ่งลูกนะเพราะว่าน้องก็ยังบ่ทันแข็งแรงปานใดครับก็เว้าสู่พี่น้องฟังก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เป็นห่วงก็เป็นใจก็ขอบคุณหลายๆเป็นหยังคือบ่เห็นไปขายของบัดนี้สิเว้าสู่ฟังจังได๋เด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดมันก็สิเกิดขึ้นได้อันนี้เว้าสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อเป็นการที่ว่าเว้าประสบการณ์สู่ฟังเสียบ่เสียขึ้นอยู่กับพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างผมขายเกี่ยวกับอาหารแห้งนี่แหละเป็นปลาหมึกแห้งปลาหัวขาดนี่แหละมันก็ต้องสั่งซื้อจากเพิ่นแม่นบ่ล่ะผมสั่งเที่ยวแรกได้มาอยู่ต้องโอนเงินไปก่อนล่ะเพิ่นค่อยส่งของมาให้เที่ยวที่2ก็ได้แต่เที่ยวที่3พี่น้องอันนี้สิเว้าสู่ฟังเด้อโอนเงินไปผมสั่งของตั้งแต่สงกรานต์ได้พี่น้อง
สั่งของตั้งแต่สงกรานต์ฮอดเท่าซุมื้อนี้ของยังบ่ทันมาแต่ว่าเงินนั่นไปแล้วถ้าก็โทรติดต่อกันได้อยู่โทรไปมันก็เบี่ยงบายเป็นจังซั่นจังซี่ไปนะพี่น้องว่าเดี๋ยวสิไปโอนเงินคืนให้เด้อจังซั่นจังซี่ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆแต่ว่าบ่ฮอดซุมื้อนี้ก็ยังมีซีดีอยู่เอาพี่น้องอันนี้สิว่าผม ผมทัวร์หรือว่าผมงงจังซี่ก็ต้องยอมรับเด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวซื้อของไปก็อยากได้ของมาขายมาล่ะมันก็ต้องโอนเงินก่อนตลอดเพราะว่าเขาจะเอาของมาก่อนเพิ่นก็บ่ให้ก็เลยโซ่ซุมือนี่พี่น้องของยังบ่ทันมาอยู่เอ้าบ่ได้ก็ถ่าคือเก่าแล้วเอ้าครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าเลยพี่น้องครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับตัวเจ้าของเองประสบการณ์นี่พี่น้องเบาซูเมียฟังพี่น้องเอ้ยนอนก็บ่หลับเป็นหยังเบิดติจมเบิดขึ้นเอ้าคือเก่าเลยพี่น้องลำๆรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานบ้านเด็กขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม Mm.